เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆคันก่อนสวยมากๆนะคะตัวนี้จริงๆนันลงไว้หน้าไลฟ์สดว่าม้าสีหมอกนะคะเพราะว่าเขาสวยจริงๆเป็นแบบเป็นขาวมุกที่ขาวแบบเงาสวยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าพี่ๆเห็นภาพชัดใช่ไหมภาพชัดใช่ไหมจ้าช่วยบอกน้องนันนิดนึงนะคะน้องนันจะได้รู้ว่าภาพมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยบอกนิดนึงนะจ้าภาพชัดเสียงชัดไหมนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ้าระหว่างนี้ดูไปก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะดูเห็นไหมคะลายเส้นของรถที่ขอบประตูมันทำให้รถดูแบบฉบเฉี่ยวดูหรูหรานะคะดูฉบเฉี่ยวดูหรูหรามากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นแคป4 Highlander 1.9 DDI Z Auto นะคะราคาอยู่ที่ 924,000 บาทนะคะตัวนี้สำหรับสีขาวมุกของเรานะคะมันอาจจะเห็นเป็นเงาหน่อยนะคะเพราะว่าตอนเช้ามีแสงแดดอ่อนๆนะคะสวยๆเลยนะคะตอนนี้น้องชัยรัตน์ก็นั่งรออยู่ด้านในนะคะกำลังทำในเรื่องของเอกสารอยู่นะคะจะรอรับพระเอกคันนี้กลับบ้านไปนะคะตัวนี้กระจังหน้านะคะก็จะเป็นIsuzu รุ่นใหม่นะคะกระจังหน้ามาใหม่ใหญ่ใช้ไล่กว่าเดิมนะคะบอกเลยว่าสวยงามนะคะด้วยไฟนะคะไฟหน้าฉบเฉี่ยวนะคะสัญลักษณ์โลโก้ Isuzu เห็นไหมคะใหญ่สวยงามมากเลยนะคะกระจังหน้ามาแบบคล้ายๆ Transformer เลยนะสวยงามจริงๆบอกเลยว่าเส้นสายเขามาดีมากนะคะสำหรับ Isuzu รุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้นะคะใครอยากได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะเพียงแค่โทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์086นะคะ323-0922นะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยนะคะโทรมาสอบถามได้นะคะเงินดาวน้อยนะคะงบน้อยโทรมาปรึกษาว่าจะทำยังไงให้ออกรถได้มีอาชีพอะไรโทรมาคุยกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะล้อแม็กนะคะถ้าเป็นตัวเกรด Z นะคะจะเป็นแม็กสีเทานะคะแบบนี้นะจ๊ะแต่ถ้าเป็นเกรด ZP นะคะล้อแม็กจะเป็นสีเงินวิธีการดูและสังเกตง่ายๆนะจ๊ะตัวนี้นะคะเกรด Z ตัวนี้นะคะล้อแม็กอยู่ที่ขนาดนะคะยาง265นะคะ265-60นะคะแม็กขอบ18นะจ๊ะตัวนี้เป็นแม็กขอบ18นิ้วนะจ๊ะใครอยากได้ก็ทักเข้ามาได้ดีแม็ก 1.9 ตอนครึ่งดาวเท่าไหร่เดี๋ยวเข้าไปตอบเดี๋ยวตอบให้นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยจ้ะพี่ความเร็วเป็นของปีศาจนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะภาพชาร์ตขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะตัวนี้ล้อแม็กขอบ18นะคะกระจกมองข้างนะจ๊ะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นดำสลับขาวมุกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะมือจับของเขาตัวเกรดแซดนะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะมือจับจะเป็นโครเมียมนะคะมือจับจะเป็นโครเมียมให้บันไดข้างมาใหม่ดีไซน์แบบว่าแข็งแรงมากๆเลยนะคะดีไซน์ของเขาแข็งแรงมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นันด้วยเนาะยังไงเพื่อนๆของเราที่ดูอยู่นะคะจะได้เห็นไปทั่วๆกันเลยนะคะกดแชร์กันไปเยอะๆเลยจ้ะพี่จ๋านะคะเดี๋ยวเรานะคะปีนี้เราบอกเลยว่าเราจะปรับปรุงใหม่นะคะในเรื่องของเพจนะคะเราจะมีอะไรอัปเดตกันทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็จะพยายามหารถรุ่นใหม่ๆมาโชว์ให้พวกพี่ๆนะคะได้ดูกันว่ารุ่นนี้มีความแตกต่างอย่างไรนะคะทั้งภาพนิ่งแล้วก็เป็นภาพไลฟ์สดด้วยนะคะจะได้ไปตัดสินใจกันได้นะคะเพจของเราจะต้องเปลี่ยนใหม่ปรับปรุงใหม่ในปี63นี้นะคะปีหนูทองรับรองพบกับรูปแบบใหม่แน่นอนนะจ๊ะตัวนี้นะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะเห็นไหมคะด้านท้ายที่พี่ๆเห็นอยู่นี่กว้างมากๆนะคะ4ประตูของเรากว้างมากๆไฟเลี้ยวดวงที่3นะไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะไฟท้ายของเรามาพร้อมสัญลักษณ์โลโก้ Isuzu D-Maxสวยงามมากแล้วก็มือจับเป็นโครเมียมมีกล้องมองหลังนะคะตัวนี้และที่สำคัญนะคะกันชนดีไซน์ใหม่นะคะเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะเป็นตัวแบบเหมือนชิ้นเดียวกันเลยนะคะสวยงามแข็งแรงทนทานนะคะบันไดหลังของเราเป็นแบบบันได2สเต็ปนะคะเด็กขึ้นได้ผู้ใหญ่ก็ขึ้นดีนะคะคนแก่ขึ้นก็ไม่ลำบากนะคะตัวนี้บอกเลยว่าดีไซน์ออกมาใหม่นะคะตัวนี้เกรดแซดนะคะดูได้ที่สัญลักษณ์โลโก้ด้านหลังนะคะคราวนี้เราไปดูกันว่าภายในเนาะโอเคเริ่มตื่นเต้นแล้วภายในเราจะสวยยังไงตัวนี้เป็นรีโมทนะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะกุญแจรีโมทของ Isuzu ของเราตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคยังไม่ได้แกะซองเลยอยากให้รู้ว่าใหม่จริงนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะจ๊ะภายในของเราเห็นไหมคะเริ่มจากแผงประตูด้านข้างก่อนนะคะแผงประตูด้านข้างเกรดแซดของเรานะคะบุด้วยหนังนะคะแล้วก็เกรดแซดรุ่นใหม่มานันบอกแล้วว่าออปชั่นนะคะแพงกว่าเดิมแค่ 17,000 บาทเมื่อก่อนเกรดแซดตัวนี้นะคะ
สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเห็นได้ชัดเจนนะคะแผงประตูด้านข้างนี่ระบุด้วยหนังอยู่แล้วนะคะเมื่อก่อนเกรด Z จะไม่มีตัวพับกระจกไฟฟ้านะคะแต่เกรด Z ตัวนี้นะคะราคาตัวนี้อยู่ที่ 924,000 นะคะแต่สิ่งที่พี่ได้ไปกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ปรับและพับด้วยไฟฟ้าตัวนี้ปรับด้วยไฟฟ้านะคะแล้วก็พับด้วยไฟฟ้าบอกแล้วว่าหรูหราหมาเห่าจริงๆสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของพวงมาลัยนะคะพอดีพี่เขาจอดเอียงไว้นิดนึงนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะสตาร์ททำพวงมาลัยให้ตรงๆพี่ๆจะได้เห็นกันชัดๆนิดนึงสักครู่นึงนะจ๊ะขอดูตอนเดียวหน่อยครับตอนเดียวตอนนี้รถยังไม่ลงเลยจ้ะตอนเดียวจะเริ่มส่งได้เดือนนี้นะจ๊ะพี่จ๋าเดี๋ยวรับรองว่าลงมาเนี่ยจะจัดให้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าลูกค้าถามมาค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับรถตอนเดียวของเรานะคะถามเยอะเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวแจ้งเลยพวงมาลัยนะคะเกรด Z ขึ้นไปนะคะเกรด Z ขึ้นไประบบที่เพิ่มขึ้นมาคือเหมือนตัวท็อปเลยก็คือพวงมาลัยนะคะควบคุมเสียงที่พวงมาลัยบลูทูธได้รับโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็ระบบคุชคอนโทรลที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับตัวเกรด Z ขึ้นไปหน้าจอใหญ่เห็นไหมคะหน้าจอใหญ่มากพูดเลยนะคะใครที่อยากดูหนังฟังเพลงสามารถดูได้ตัวนี้นะคะแต่ดูได้ขนาดที่จอดรถเท่านั้นนะคะหน้าจอเราใหญ่โตตัวนี้เป็นเกียร์ออโตเมติกนะคะออปชั่นเยอะขนาดนี้ราคาอยู่ที่924,000พอๆกับตัวท็อปเลยนะคะตัวท็อป990,000ไม่ต้องซื้อค่ะซื้อตัวนี้ก็ได้นะคะหรือใครอยากจะได้ตัวท็อปเพิ่มความหรูหราขึ้นมาอีก1สเต็ปก็ได้เหมือนกันมีความแตกต่างกันอยู่เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าสำหรับตัวเริ่มต้นเกียร์ออโต้สำหรับ4ประตูตัวนี้จัดได้เลยนะคะราคาอยู่ที่924,000บาทเท่านั้นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกเบาะหนังนั่นไงเห็นไหมคะเบาะหนังก็มานะคะเพราะว่ารุ่นเก่าของเราเบาะหนังไม่มีนะจ๊ะตัวเกรด Z ออโต้ตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องไปทำหลักหมื่นได้เบาะหนังลายสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะสวยไหมคะบอกแล้วว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆ Isuzu รุ่นใหม่ล่าสุดออปชั่นที่ได้มาตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะลูกค้าก็นิยมใช้เป็นเกียร์ออโตเมติกกันหมดแล้วนะคะเพราะว่าขับง่ายสบายใช้คล่องขนของได้นะคะหรูจริงๆนะคะเดี๋ยวเราดูด้านหลังนะคะว่ามีความกว้างอย่างไรนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะความกว้างของเขาบอกเลยว่าสะดวกสบายมากนะคะคนเฒ่าคนแก่ก็ขึ้นสะดวกสบายซื้อใช้กรุงเทพก็ดีขับง่ายนะคะจอดคล่องมีกล้องมองหลังนะคะต่างจังหวัดก็ดีนะคะนั่งสะดวกสบายบอกแล้วและสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนี่ขนาด Isuzu ของเรานะคะตัวนี้เป็นไงมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะระดับเกรด Z ขึ้นไปนะจ๊ะมีแอร์หลังให้ด้วยเนาะใครที่อยู่ด้านหลังกลัวร้อนปกติ Isuzu ก็แอร์เย็นฉ่ำอยู่แล้วได้ตัวนี้เข้าไปเย็นหนักขึ้นกว่าเดิมนะคะเย็นหนักขึ้นกว่าเดิมนะคะเห็นไหมสวยงามมากๆคุณเปอร์โยบอกว่าอยากให้รีวิวตัวท็อปให้ดูหน่อยเคยรีวิวไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรีวิวซ้ำให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหารถรุ่นใหม่ๆมารีวิวให้เรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นรอชมกดติดตามนะคะกดติดตามไว้เลยในเพจ Isuzu รุ่นใหม่ของเราถ้าพี่ๆอยากดูรถรุ่นไหนกดติดตามนะคะเน่มีอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้เขากำลังจะไปจอดนะคะเตรียมตัวส่งมอบอันนั้นเป็นรุ่นท็อปที่เห็นขับรถไปนะคะเดี๋ยวรอดูรีวิวกันได้เลยนะคะวัน2วันนี้นะคะสนใจด้วยได้เลยตัวท็อปแตกต่างกันยังไงบ้างคะเดี๋ยวเข้ามาถามในอินบ็อกซ์ดีกว่านะคะเดี๋ยวพี่นันตอบให้นะคะระหว่างไลฟ์สดนี่เดี๋ยวอาจจะต้องเตรียมตัวไปส่งมอบให้กับน้องมะกะเล็ดนะคะกับน้องชัยรัตน์ก่อนนะคะ